ฮัลโหลสวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิดบ้านให้ทุกคนดูนะคะบ้านที่เราอยู่มาประมาณ4ปีกว่านะคะวันนี้ก็จะตัดสินใจขายแล้วค่ะทุกคนมีใครสนใจไหมคะเข้ามาดูกันได้นะพาไปดูบ้านกันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหน้านะคะที่จอดรถลานจอดรถตรงนี้จอดได้ประมาณ4คันนะคะข้างในที่เป็นโรงรถก็จอดได้2คันนะคะแต่ส่วนมากคนอเมริกันนี่คือจะจอดรถข้างนอกเนาะแล้วข้างในก็จะเอาไว้ทำเป็นโรงเก็บของนะคะหรือว่าใครที่เป็นช่างทำมือต่างๆก็จะชอบทำโรงรถให้เป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะคะทุกคนด้านขวาก็เป็นโรงรถนะทางเข้านะจ๊ะประตูหน้าบ้านที่นี่ก็จะนิยมติดกล้องวงจรปิดกันด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงโรงจอดรถเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกแบบใส่รหัสนะคะหรือว่าจะใช้กุญแจตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีลูกบิดนะคะข้างนอกคือล็อก2ชั้นมันก็จะเป็นกลอนแบบนี้อีกทีนึงล็อกแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในบ้านนะจ๊ะเข้ามาด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาจจะทำเป็นห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะตรงนี้เราจัดเป็นห้องดนตรีนะคะก็จะมีพวกกีตาร์คีย์บอร์ดแล้วก็ห้องน้องแมวของเราน้องซัมเมอร์ฮัลโหลด้านขวามือนะจ๊ะก็จะเป็นห้องดินิ่งรูมนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวหาที่เปิดไฟให้ดูสว่างสว่างก่อนDining Room นะคะตรงนี้ก็จะเชื่อมอยู่กับห้องครัวนะคะตรงนี้ประตูทะลุไปห้องครัวเดินมาตรงนี้นะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องดูทีวีตรงโถงกว้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซฟาเคาช์ตรงนี้เนาะแล้วด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะส่องเห็นบรรยากาศด้านนอกเป็นสระว่ายน้ำด้านนี้เป็นห้องครัวนะจ๊ะทุกคนจะเห็นว่าห้องครัวก็ทะลุไปที่ตรงดินิ่งรูมตรงนู้นนะคะเนาะดูความกว้างของห้องครัวนะคะไม่ได้ทำไอแลนด์ไว้ตรงกลางเนาะเสียดายนี่ก็จะเป็นเครื่องล้างจานเครื่องทำกาแฟนะคะที่ปิ้งแอร์ฟรายเออร์แล้วก็ตู้เย็นตรงนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของเตาแก๊สเนาะเตาไฟฟ้าไมโครเวฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแพนทรีก็คือไว้เก็บข้าวของอาหารทำกับข้าวนะคะต่างๆจะอยู่ในนี้เนาะตรงนี้ก็ทะลุไปที่ห้องดินิ่งรูมนะคะที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะมากันต่อตรงนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะจ๊ะและด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นห้องซักผ้านะคะเนาะเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะคะก็จะทะลุไปตรงนี้เป็นโรงรถนะคะประตูโรงรถเปิดให้ดูโรงรถที่นี่ก็จะเป็นที่เก็บของแบบนี้แหละค่ะปกติแล้วมันจะจอดรถได้2คันนะคะแต่ส่วนมากคือสามีเนี่ยเป็นนายช่างเนาะก็จะมีอุปกรณ์ช่างนะคะแล้วก็เครื่องตัดหญ้าอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดรถก็เลยต้องไปตากแดดอยู่ข้างนอก
ดูมาสเตอร์เบดรูมนะจ๊ะกว้างขวางแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะในตัวอันนี้ก็จะเป็น his and her closet เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นของเราเองนะคะเป็น her closet ฝั่งนี้ก็จะเป็น his closet แบบนี้เนาะกว้างขวางใช้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะจากุชชี่อยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็เป็น walk-in shower นะคะห้องอาบน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็น vanity นะคะ his vanity เนาะแล้วก็เป็น hers vanity ตรงนี้นะคะแบ่งแยกเนาะผู้หญิงคนละอ่างใช้คนละอ่างอันนี้ก็จะเป็นทอยเล็ตตรงนี้นะจ๊ะบ้านเราก็จะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะเมื่อกี้โชว์มาสเตอร์เบดรูมไปแล้วเนาะก็ไปดูอีก3ห้องที่เหลือนะจ๊ะ3ห้องที่เหลือก็จะถูกแยกมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะของบ้านด้านนี้ห้องแรกนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเบดรูม number 2เนาะแล้วก็จะมีคลอสเซ็ตในตัวนะคะเก็บของในตัวเป็นเสื้อผ้าต่างๆไปดูห้องที่สองกันเบดรูม number 3สิเนาะก็ไม่มีอะไรนะคะห้องเล็กๆแล้วก็เป็นคลอสเซ็ตในตู้แบบนี้นะแขวนเสื้อผ้าเก็บของตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูไปดูห้องนอนห้องที่4นะคะอยู่ติดกับห้องน้ำตรงนี้ห้องที่4ใส่ได้นะไม่แคบมากจนเกินไปเนาะนี่ก็จะเป็นคลอสเซ็ตนะคะที่แขวนเสื้อผ้าเก็บของฝั่งตรงกันข้ามตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็คือฝั่งนี้3ห้องนอนก็จะต้องแชร์กันห้องน้ำเนาะห้องน้ำนะก็จะเป็นอ่างแบบนี้มันก็จะเป็นที่เก็บผ้ากันหนูต่างๆนะคะแล้วห้องน้ำด้านนี้ก็จะมีประตูทะลุออกไปนะคะเป็นประตูสระว่ายน้ำเนาะตรงนี้ก็คือจะออกไปด้านนอกได้ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทะลุไปตรงสระว่ายน้ำด้านหลังบ้านนะคะนี่ก็เป็นส่วนด้านหลังบ้านก็จะมีเป็นประตูรั้วออกไปทะลุไปด้านหน้าตรงนู้นนะคะส่วนด้านหลังบ้านก็จะติดน้ำนะคะแต่เป็นน้ำที่เขาทำขึ้นมาเนาะบ้านเราไม่ได้ติดแม่น้ำนะคะด้านนี้ก็จะเป็นประตูออกไปตรงสวนนะคะก็มีประตูรั้วออกไปด้านหน้านะคะอ
นี่ก็จะเป็นสวนหลังบ้านแบบนี้นี่เราก็ทำเป็นแปลงผักนะคะก็อยู่ติดน้ำนะคะแต่ว่าเป็นน้ำที่เขาสร้างขึ้นนะไม่ได้เป็นแม่น้ำนะคะเป็นน้ำแค่วิ่งภายในหมู่บ้านเท่านั้นทั้งหมดนี้ก็ประมาณเกือบ 0.5 เอเคอร์นะคะประมาณ4กว่าๆพื้นที่ทั้งหมดของบ้านรวมกับสวนด้านหลังด้วยแล้วก็ยาวไปจนถึงครึ่งนึงของแม่น้ำอ่ะไม่รู้ว่าทำไมต้องรวมแม่น้ำครึ่งนึงมันก็ไม่ได้ใช้การใช้งานอะไรเนาะงงมากก็จบสำหรับการรีวิวเปิดบ้านให้ชมไว้แค่นี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายได้ถั่ว